เวลาที่เราเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็จะมีการสแกน QR code ในการเข้าไปผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะค่ะหลังจากนั้นก็เวลาที่เราเข้าไปในร้านต่างๆนะคะที่เป็นร้านค้าย่อยภายในห้างสรรพสินค้าก็จะมีการให้สแกน QR code อีกหรือแม้กระทั่งไปตามแผนกต่างๆตามชั้นต่างๆของศูนย์การค้าก็ยังมีการสแกน QR code เข้าไปอีกบางทีที่พบเจอจากประสบการณ์เลยก็คือว่ามีคุณลุงค่ะบอกว่าต้องสแกนอีกแล้วงั้นไม่เข้าเลยดีกว่าก็การสแกนหลายๆครั้งนี้ค่ะอาจจะสร้างความไม่สะดวกสบายบ้างนะคะแต่สิ่งสำคัญที่ทำไมเราจะต้องสแกนเข้าออกในหลายๆที่หลายๆครั้งเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีการตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ขึ้นมาจริงๆในการไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งค่ะในการเข้าไปใช้บริการในต่อครั้งนะคะของห้างสรรพสินค้าเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้ถึงประมาณ 80,000 คนต่อวันต่อครั้งที่ไปใช้บริการได้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเราต้องมีการสอบสวนโรคนั่นหมายความว่าเราจะต้องสอบสวนโรคกับคน 80,000 คนที่ไปใช้บริการในช่วงเวลานั้นแต่ถ้าสมมติเรามีการสแกน QR code ในการเข้าไปในสถานที่ย่อยต่างๆค่ะก็จะทำให้เราสามารถสำรวจโรคได้ง่ายขึ้นจำกัดขอบเขตของคนที่เราจะต้องสอบสวนโรคจริงๆได้ง่ายขึ้นค่ะก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะช่วยเหลือกันได้เพื่อป้องกันว่าถ้าเกิดมีการระบาดเกิดขึ้นจริงๆเราก็จะได้ติดตามหาผู้ที่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะที่จะพบเจอได้บ่อยเลยก็คือว่าเวลาที่เราเลือกที่จะเข้าไปในสถานที่แห่งไหนเราก็เสิร์ชหาจากแพลตฟอร์มไทยชนะแล้วเราค้นพบว่าร้านค้าแห่งนั้นหรือสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมีคนใช้บริการเต็มพื้นที่แล้วแต่พอไปถึงจริงๆในร้านไม่มีใครเลยอันนี้เกิดจากการที่เราไม่ได้สแกนออกนะคะก็คือไม่ได้สแกนเช็คเอาท์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอย่างนึงค่ะสแกนเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอาท์ค่ะเพื่ออย่างนึงก็คือเราจะทราบว่าระยะเวลาที่เราใช้บริการจริงๆในการเข้าและออกอยู่ในช่วงเวลาใดแล้วก็การสแกนออกค่ะก็จะทำให้ทราบความหนาแน่นของผู้คนที่ไปใช้บริการในสถานที่แห่งนั้นได้จริงๆเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนคนอื่นค่ะได้มาใช้บริการในสถานที่แห่งนั้นได้ค่ะครับสุดท้ายรบกวนอาจารย์พรานประภาทิ้งท้ายถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงครับค่ะอย่าลืมนะคะเหมือนเดิมค่ะที่อยากจะฝากไว้2มือของพวกเราค่ะที่สำคัญที่สุดค่ะ2มือที่จะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างระหว่างกันนะคะ